ไปพูดถึงกวินกันหน่อยเผื่อแป๊บเดียวจากที่ใช้คำว่ารอมานานจนไม่รอแล้วอ่ะไม่ได้คิดจะรอแล้วอ่ะว่ากวินจะได้เล่นอีกทีเมื่อไหร่อ่ะสุดท้ายปีนี้สถานการณ์อะไรทุกอย่างอย่างที่เราเคยคุยกันไปว่ามันอาจจะเป็นเพราะเขารู้สึกว่าถ้าไม่เสี่ยงลงไปเลยก็คงเหมือนแขวนสตาร์ทอยู่ดีอ่ะงั้นก็กลับมาเล่นดีกว่าแต่ถ้ากลายเป็นว่าช่วยทีมได้เยอะมาก3นัด15เซฟแล้วก็มี1คลีนชีทชนะ2นัดเสมอ1ยังไม่แพ้ใครก็ถือว่าสุดยอดสำหรับกวินแล้วมันดันเป็น1คลีนชีทกับเกม BG ด้วยเกมนครปฐมเกมประจวบไม่ได้นะไปได้เกม BG ที่ชัดเจนเลยนอกจากเรื่องนอกเรื่องแบบนอกเหนือจากการเล่นอย่างบุคลิกการสังอะเอาเรื่องแบบฟุตบอลล้วนๆก็ลูกกาอากาศนี่ชัดเพราะว่าออกมาตัดคือเมื่อก่อนก็ไม่ใช่ว่ากวินจะโดดเด่นการออกมาตัดลูกกลางอากาศนะแต่พอเทียบกับผู้สาประตูดาวรุ่งของเราที่ลงมาก่อนหน้านี้หลายๆคนน่ะก็กลายเป็นว่าดูดีขึ้นมาเลยลูกกลางอากาศของผู้สาประตูของเราตองก็ไม่ได้ดูจะสูงเทียบกับประตูรุ่นใหม่ๆนะก็ไม่ได้คนสูงแล้วว่าใช่ด้วยการอ่านเกมด้วยแบบอะไรอย่างเงี้ยการตัดสินใจที่เด็ดขาดไม่ได้ว่าลังเลอ่ะใช่ใช่ออกก็ออกนะครับไม่แบบลูกกลางอากาศเราดีขึ้นเยอะเลยมันรวมถึงการแบบสั่งการการคุยกับกองหลังด้วยแหละก็มองว่าตองกลับมาครั้งนี้คือยกระดับทีมใช้คำว่ายกระดับเลยก็ได้แหละเพราะว่าใช่ใช่ห่างกับคนที่ลงมาก่อนห่างพอสมควรตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะห่างขนาดนี้นะก็รู้สึกแค่ว่าเออก็คงดีกว่าแหละได้ตองได้ความประสบการณ์ได้ที่ใหญ่ในเกมรับพอยิ่งเล่นไปเรื่อยๆเออห่างจริงแบบเทียบกับตอนที่เราไม่มีตองกับตอนมีตองนี่คือเหมือนคนละเรื่องเลยคือบอลต่อให้กองหน้าคู่แข่งหลุดไปอะเรายังมีความรู้สึกที่แบบเออได้ลุ้นวะเผื่อตองเซฟได้อะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่แบบถ้ากองหน้าคู่แข่งเขาหลุดไปคือแบบเรียบร้อยโดนแน่ความรู้สึกมันต่างกันเลยอะพอมีตองเป็นด่านสุดท้ายให้ทีมก็ผลงานส่วนตัวก็ดีทำให้ภาพรวมของทีมดีขึ้นด้วยแต่ที่น่าสนใจกว่าคือการกลับมาของตองแล้วเล่นได้ขนาดนี้คือมองถึงทีมชาติเลยไหมถ้าระยะยาวก็มองได้นะระยะสั้นผมว่าระยะสั้นสั้นสุดก็คือมีนานี้แล้วก็คงไม่ใช่แน่ๆแต่ระยะยาวอ่ะก็มีโอกาสอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าต้องโหกลับไปเป็นมือหนึ่งทีมชาติไทยแต่หมายถึงว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกอาจจะเป็นในแคนดิเดต3ตัวแรก4ตัวแรก5ตัวแรกหมายความว่าอาจจะแบบติด1ใน5ตัวแรกก็ได้แต่แบบเวลามันเรียกเข้าแคมป์เรียกทีละ3ตัวก็อยู่ที่รอบๆไปหรือมีใครเจ็บมีอะไรหรือเปล่าผมว่ากลับไปถึงตรงนั้นน่ะก็มีโอกาสนะถ้าแบบอย่างเช่นเล่นถึงจบฤดูกาลเดี๋ยวมันก็มีทัวร์นาเมนต์ทีมชาติอยู่แล้วใช่ตอนนี้อายุ4เอ้ย34เทียบกับประตูมันก็ไม่ได้เยอะถึงขนาดจะติดไม่ได้มันดูที่การเล่นปัจจุบันดีกว่าเออแบบถ้ามีผลงานอ่ะมันติดได้อยู่แหละประตูแบบนี้ใช่แต่ถ้าเทียบเพราะถ้าเทียบปัจจุบันยังหนึ่งก็ยังชอบปฏิวัติมากกว่าแต่ว่าปฏิวัติผลงานชัดกับมือหนึ่งเนาะแต่มือสองไล่ลงมาก็สู่สี่กันเยอะก็ยังแอบลุ้นให้ลองกลับไปติดเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้คาดหวังว่าต้องเป็นมือหนึ่งอะไรขนาดนั้นหรอกใช่หรือถ้าจะพูดเรื่องอากวินอาจจะใช้เท้าเล่นบอลเกมลุกไม่ดีการเล่นฟุตบอลสมัยใหม่แต่พอไปเทียบตรงๆปัจจุบันฟุตบอลไทยมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยน 100% ทั้งลีกแล้วก็บอลของอิชิอิก็ไม่ได้ว่าจะเน้นบอลบิวอัพจากหลังบ้านอะไรอย่างนั้นเยอะแยะที่ประตูต้องใช้เท้าขนาดนั้นโอเคตอนนี้มือหนึ่งชัดเจนปฏิวัติถือเป็นหนึ่งในคนที่ใช้เท้าได้ดีที่สุดในลีกอยู่แล้วเราเห็นตั้งแต่มาเล่นกับเราแล้วแต่มือ2มือ3ลงมาก็ไม่ใช่สไตล์ที่แบบใช้เท้าไ
โดดเด่นเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นผู้รักษาประตูที่โตตามๆกันมาในยุคเดียวกันที่ฟุตบอลมันยังไม่ได้เปลี่ยนมาเหมือนสมัยเนี้ยดังนั้นเรื่องเนี้ยผมว่าก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าหนึ่งก็คือต่อให้ไม่เอากวินแล้วไปเอาคนอื่นก็ไม่ได้ว่าโดดเด่นเรื่องลูกเท้ากันทุกคนอยู่แล้วคืใชอ่คนที่โดดเด่นลูกเท้าในผู้สาประตูไทยอ่ะแคนเดทีมเนี้ยมันมีน้อยอ่ะมันมีแค่ปฏิวัติแล้วก็กำพลเองมั้งซึ่งกำพลตอนนี้ก็หลุดด้วยชุดล่าสุดปฏิวัติกถ้าำพจะลติดก็แคหลุ่ดนั้ไนดแห้ละใช่เพราะคนอื่นก็เป็นสายเซฟอย่างนี้เหมือนกันซึ่งใช่ก็ใช้คำว่าเป็นหนึ่งในแคนดิเดตตัวแข่งได้ระยะยาวถ้าเล่นต่อเนื่องแล้วก็ยังมองว่าเวลาทีมชาติเรียกตัวส่วนใหญ่ที่เห็นนะเขาจะต้องมีประตูคนหนึ่งที่เป็นแบบประตูที่เป็นแบบมีประสบการณ์ประตูที่แบบเป็นรุ่นพี่แบบคอยดูแลทีมได้แบบว่าในกลุ่มประตูด้วยกันอ่ะอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นมือหนึ่งหรอกแต่ว่าในสถานการณ์ที่แบบต้องการคําแนะนําอะไรเงี้ยนอกจากโค้ชที่เป็นโค้ชประตูแล้วอ่ะการมีประตูนอกทีส่นประาสมบมานะมันก็น่าจะแบบมีการคุยช่วยอะไรช่วยทีมได้มากซึ่งถ้าทีมชาติไทยต้องการประตูที่มีประสบการณ์แบบเนี้ยไว้ในทีมอ่ะก็วินก็ถือว่าดีเลยนะพูดเรื่องประสบการณ์อ่ะชัดเจนอยู่แล้วเพราะแทบจะเป็นผู้สาประตูยึดมือหนึ่งทีมชาติไทยมานานอ่ะสมัยที่ก่อนเจ็บอ่ะนะใช่ยิ่งถ้าเป็นแบบฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อะไรเงี้ยเราจะเห็นกันตลอดเลยว่าแบบถ้าประตูขาดความมั่นใจระหว่างทัวร์นาเมนต์อะไรเงี้ยการมีประตูแบบนี้อยู่ในทีมด้วยอ่ะมันก็อาจจะช่วยทีมเรื่องนอกสนามได้พอสมควรอ่ะก็มีโอกาสนะระยะยาวนอกสนามมกา็กกมว่ีาก็ผลงานดีเพราะมันก็เป็นเหตุผลที่แบบกลับไปติดได้ต้องรอดูถ้าเล่นต่อเนื่องยาวๆฟีฟ่าเดย์รอบนี้คงไม่น่าหรอกมั้งเร็วไปรู้สึกมันเร็วไปเพิ่งเล่นมา3 นัดเองถ้าเล่นตลอดเล็กสองอะไรเงี้ยก็ไม่แน่แล้วว่าอนาคตอาจจะกลับมาติดทีมชาติก็ได้